นางเกษรามันชุศรีนะครับกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่3ปีนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่าเติบโตถึง 4.3% พร้อมปรับประมาณการทั้งปีเป็นเติบโต 3.9% ตอกย้ำการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศว่าผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วและจะเติบโตต่อเนื่องเชื่อว่าปีหน้าขยายตัวได้มากกว่าปีนี้เกินกว่า 4% ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อทิศทางตลาดหุ้นไทยด้วยโดยปกติตลาดหุ้นจะปรับตัวขึ้นล่วงหน้าดูจากช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยปรับสูงขึ้นขานรับแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจไปก่อนแล้วส่วนความเคลื่อนไหวค่าเงินบาทที่แข็งค่าหลุดระดับ33บาทยอมรับว่าส่งผลกระทบกับผู้ส่งออกรายย่อยแต่ผู้ประกอบการก็ต้องปรับตัวโดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงครับก็เป็นอะไรที่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วมันเป็นการตอกย้ำนะคะว่าเราได้ผ่านจุดที่ต่ำสุดมาแล้วแล้วก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่าดีขึ้นเรื่อยๆเนี้ยจะดีด้วยอัตราเร่งเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คงต้องมาดูนะคะรวมไปจนถึงถ้าเกิดวกกลับมาดูที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็จะเห็นว่าในเรื่องของผลประกอบการนั้นเราก็ตอกย้ำมาเสมอนะคะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เลวร้ายและเป็นเรื่องที่ยังดีอยู่อาจจะมีบางบริษัทที่อาจจะเรียกว่าอยู่ในธุรกิจที่ไม่ดีแต่โดยส่วนใหญ่ก็ถือว่ามีผลประกอบการที่เป็นบวกนะคะในวันนี้เนี่ยต้องบอกว่านักวิเคราะห์ก็ต้องกลับไปคาดการณ์ในปีหน้าแล้วล่ะค่ะว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรแต่ก็โดยปกติทั่วไปนะคะถ้าเศรษฐกิจดี GDP ดีเนี่ยก็มักจะเรียกว่าส่งผลบวกให้กับการประกอบการในประเทศนะคะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าภาพรวมผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนปีนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีเพียงบางกลุ่มที่ออกมาได้ไม่ดีนักแต่เชื่อว่าจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นในปีหน้าตามแนวโน้มเศรษฐกิจโดยกลุ่มธนาคารพาณิชย์น่าจะฟื้นตัวดีขึ้นหลังจากปีนี้ต้องการสำรองหนี้สงสัยจะสูญไปมากแล้วส่วนกลุ่มพลังงานราคาน้ำมันก็ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงมากขณะที่การบริโภคก็ฟื้นตัวชัดเจนตลาดหลักทรัพย์ยังสรุปผลการจัดมหกรรมการลงทุนครบวงจรหรือว่า Set in the City 2017จัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤศจิกายนที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานมากกว่า 120,000 คนสูงกว่าปีก่อนซึ่ง 50% ของผู้ที่เข้าชมงานเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ที่ไม่เคยมางาน Set in the City และเป็นนักลงทุนที่อายุต่ำกว่า35ปีวัยเริ่มต้นทำงานซึ่งก็เป็นเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ที่ต้องการกระตุ้นการลงทุนระยะยาวเพื่อวัยเกษียณโดยนักลงทุนสนใจการออมทุกเดือนซึ่งเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนและสนใจการลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาวหรือว่า LTF กองทุนรวมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหรือว่า RMF เพราะเป็นช่วงใกล้สิ้นปีนักลงทุนจึงซื้อกองทุนเพื่อการลดหย่อนภาษีส่วนนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่แอปพลิเคชันเพื่อการลงทุนสำหรับหุ้นอนุพันธ์ทองและกองทุนรวมก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเช่นเดียวกันครับ